เริ่มต้นกันที่เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นในเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้กฎหมายพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับภูมิภาคพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมอาวานี่ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมื่อกลุ่มผู้คัดค้านกว่า200คนขึ้นยึดเวทีตั้งแต่เช้าโดยระบุไม่ขอรับและไม่ขอมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวจนไม่สามารถทำประชาพิจารณ์ได้นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานอนุกรรมการดำเนินการเปิดเผยว่าเก็บข้อมูลกลุ่มผู้คัดค้านที่พูดไว้หมดแล้วและจะนำไปสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องการให้ผู้ชุมนุมเคารพสิทธิประชาชนอีกส่วนที่รอพูดบนเวทีด้วยเพราะประชาชน48ล้านคนยังรอแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับกลุ่มที่มาชุมนุมในวันนี้